สวัสดีครับผมประชินดลครับเย้วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการเล่นท่อนอินโทรนะครับเพลงเลือกได้ไหมนะครับของ The Toy ในเวอร์ชั่นที่มายาลาบเอามารีมิกซ์นะครับผมก็ตอนขึ้นมันจะเป็นเสียงกีตาร์นะครับมันก็จะเท่ๆหน่อยนะครับก็ตามเมโลดี้เสียงร้องท่อนฮุกเลยครับโอเคเพลงนี้อยู่ในคีย์ซีนะครับลดสายลงครึ่งเสียงทุกสายนะครับท่อนอินโทรจะเล่นประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับโอเคเราได้นะครับเริ่มที่สาย3นะครับจากช่องที่7นะครับสไลด์ไป9แล้วก็กลับนะครับแล้วก็มาช่องที่5นะครับแล้วก็สาย4ช่องที่7นะครับแล้วก็แล้วก็มาสาย3นะครับช่องที่5ไป7นะครับ5แฮมเมอร์ออนไป7แล้วก็ไป9นะครับก้อนแรกจะเป็นนี้นะครับก้อนที่2คล้ายๆก้อนแรกครับจะมาซ้ำตรงนี้สาย3ช่องที่7ครับแล้วก็ไป9แล้วก็จบด้วยสาย3ช่อง6เสียงตรงนี้มันจะแหม่งๆนิดนึงท่อนต่อมานะครับช่องที่6นะครับ7 9 9นี้ดีด2ทีนะครับแล้วก็12ทีแล้วก็12แล้วก็9ไปสไลด์ไป10นะครับอันนี้ต่อมาสาย4นะครับช่องที่7แล้วก็10ครับแล้วก็สาย3ช่องที่7สไลด์ไป9แล้วก็ช่อง10แล้วก็สาย3ช่องที่7ไป9แล้วก็จบด้วย7นะครับอันนี้คือก้อนแรกนะครับจบทั้งประโยคนะครับโอเคเดี๋ยวมาเล่นช้าๆให้ดูเสร็จแล้วก็เล่นแบบนี้อีกรอบหนึ่งทั้งก้อนเลยนะครับแล้วก็จะลงท้ายประโยคไอ้ตรงไม่มีทางให้เลือกเลยนะครับก็จะเป็นคล้ายๆเหมือนตอนอินโทรนะครับก็คือสาย3 7ไป9แล้วกลับมา7นะครับแล้วก็5แล้วก็สาย4ช่องที่7แล้วก็สาย3ช่องที่5สไลด์ไป7แล้วก็กลับไป5อันนี้คือประโยคจบนะครับโอเคคราวนี้ผมจะเล่นทั้งหมดเลยทั้งก้อนเลยตั้งแต่ทั้งอินโทรเลยนะครับช้าๆนะครับI'm
อเคประมาณนี้นะครับลองไปเล่นเล่นสนุกสนุกกันดูนะครับผมใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเย้